สวัสดีครับผมไมค์แมนเน้นครับวันนี้ก็คือมันจะปีใหม่แล้วนะครับก็เลยคิดว่าเราจะจัดสักครั้งหนึ่งให้ทุกคนในทีมมาไม่ได้อะไรเบียวอะเบียวอยากออกกล้องหรอไม่ก็คือมันปีใหม่วันนี้เราจะมาดูว่าแต่ละคนชอบคลิปไหนบ้างใน1ปีที่ผ่านมาไม่ชอบอะไรชอบอะไรเป็นพิเศษเราก็มาดูใช่โชว์รีวิวเหรอโชว์รีวิวไม่ใช่โชว์รีวิวก็คือรีแคปทั้งปี2020นะครับก็คือถ้าเราพูดถึงอะไรเปล่าเป็นไรวะแล้วเหรอไม่รู้คือภาพมันไม่เคยเป็นกันเหรอแบบอยู่ดีภาพมันก็ในหัวแล้วมันก็ขำออกมาเองคนบ้าคนบ้าเคยเป็นไหมคนบ้าไปแล้วโอเคคลิปวันนี้เราจะเอาความคิดเห็นของทุกคนในทีมแล้วก็คลิปพรุ่งนี้มันจะเป็นความคิดเห็นของผมส่วนตัวเรื่องหลายอย่างในปีที่ผ่านมาแต่อยากจะรู้คำถามแรกคลิปไหนไม่ชอบมากที่สุดผมก่อนไหมใครก็ได้สโลโมชั่นเพ้นบอลด้วยเสียงอะด้วยไม่ชอบไอ้เพียวอ่ะเพียวอีกแล้วไม่ชอบคลิปไม่ชอบไอ้เพียวทำไมอ่ะมือเกือบแตกอ่ะพี่บอยอ่ะเออไม่เกือบมันแตกมือดีกระดูกไม่แตกนี่นายโดนแล้วดูนี่ปึ๊ดก็คือจากทุกคลิปนายไม่ชอบอันนี้มากที่สุดใช่ไหมใช่ครับทำไมครับเจ็บมันเจ็บแบบมันหลบไม่ได้มันเจ็บแบบเลี่ยงไม่ได้อ่ะโอเคอันนี้คือซองวันนี้แล้วก็ไม่ชอบอันไหนมากที่สุดไม่มีตอนแรกผมว่าทุกคลิปมันมีความหมายในตัวมันเองคลิปนี้มีความหมายเลยคลิปนี้มีความหมายเลยพี่ก๊อฟอ่ะฮะมีความหมายเลยไม่อย่างน้อยคนดูจะได้เห็นแบบสโลโมชั่นว่าเธอก๊อฟชอบคลิปนี้เพราะว่าเขาโดนได้ก่อนใช่โอเคเพียวที่ไม่ชอบเหรอไม่อันที่ชอบมากที่สุดทุยไม่ชอบเลยก็เรามาพูดถึงอันที่ไม่ชอบไม่ชอบคือคลิปที่ไปเล่นกับซีน่าปาปึ้งอันนี้ต่อเอ็มลงละครครับเอาทำไมครับตอนที่ผมเจ็บเข่าตอนที่เราเล่นเหยียบลูกโป่งกันอ่ะอันนี้จำได้เลยน่าจะได้ครับไม่ได้ครับซูโม่กูใช่โอเคแม่ชีของทีมแม่ชีไม่ชอบอันไหนอยู่ในทีมไม่กี่อาทิตย์ไม่มีนะถ้าบอกว่ามีก็ไม่ดีออกไปเลยใช่แล้วคนแคร์ของทีมตัวเตี้ยยศอีกแล้วเอาจริงไหมจริงคลิปที่แกล้งอ่ะแกล้งจูนแกล้งหมีอ่ะแกล้งไหนที่เอาหัวลงไปทำไม่ชอบหรอไม่ชอบอันนี้แหละผมไม่ชอบเพราะผมไม่ได้ไปสงสารเลือกเกินโอ้เพราะผมไม่ได้ไปอยากพูดตลอดเลยอยากไปแก้คนไหนมันดีเลยนะ2พร้อม1 3มีคลิปไหนที่ไม่ชอบที่เธอแกล้งเขาด้วยประทัดอ่ะตกใจอ่ะนั่นน่ะประทัดนาฬิกาปลุกมี2อันนี่และนายมันมีการพูดนะว่าถ้ายังไม่ตื่นอีกเดี๋ยวมีรอบ2นี่มีคนอย่างนี้หัวกูยังไม่พูดเลยนี่จุดประทัดแล้วไปแล้วเสียงโคตรดังเหมือนฝันว่าโดนยิงอ่ะคือผมก่อนถ่ายคลิปนี้ผมไปบอกเพื่อนบ้านทุกคนว่ามันจะมีเสียงดังนะไอ้ความจริงคือไอ้เพียวเป็นคนซื้อประทัดมาใช่ไอ้เพียวซื้อมา3อันอ่ะซื้อถังไม่อันนี้คือที่
่นายนี่โยนเพียวเพราะว่ากลัวโดนไงโอเคคนต่อไปโอเคคำถามต่อไปคือว่าคุณชอบคลิปไหนมากที่สุดไม่ใช่แบบเฉพาะช่วงไหนแต่ทั้งคลิปแบบองรวมภาพรวมใช่เอาใครก่อนเพราะว่าอาจจะเพราะว่าเดี๋ยวก่อนมันอาจจะมีบางคลิปที่มันมีแค่ไม่กี่วิที่โคตรฮาเลยแต่ที่เหลือของคลิปก็โอเคมันคลิปแต่นี่คือภาพรวมทั้งหมดชอบคลิปไหนมากที่สุดชอบทุกคลิปที่แจกตังค์ชอบทุกคลิปที่แจกตังค์43 43เดี๋ยวป้าโอเคนายกล้าผมอ่ะเอาเป็นแข่งทำเทปแข่งทำมันเด้อันนั้นจริงมันมีทุกรสชาติจริงๆอันนั้นดีอันนั้นดีไอที่รสชาติไอที่เราชนะกันหรอมาดูตอนนี้นะนี่1ครับผมชอบมวยทะเลไอที่แบ่งทีมกันอ่ะมวยทะเลใช่อันนั้นอาหารจริงที่แพ้ที่ไอเอ็มอ่ะใจวะไม่อยู่ที่ตรงนั้นเพราะว่าเอ็มก่อนเนสแต่เนสต้องเร็วกว่าไม่ถ้าดูก่อนหน้านั้นคือเนสแบบดีใจมากคือแบบเยสดีใจที่เจอเอ็มหรือว่ามันจะง่ายไม่ได้คิดว่าเขาจะก่อนแบบนั้นเอ็มก่อนอะไรวะเนสเพี้ยวชอบเหมือนนายคลิปจากใต้ไปเหนือข้ามประเทศนี่เอ็มเหมือนกันครับคลิปข้ามประเทศนี่ไม่คลิปหน่อยดิไม่ชอบเพราะว่ามันแบบเป็นคลิปที่เราได้เที่ยวได้เที่ยวแบบมึงได้เที่ยวตรงไหนเราแข่งข้ามประเทศเที่ยวตรงไหนเอ้าคุณเคยไปเหรอจากใต้ไปเหนือสุดอ่ะคนไทยอยู่มาคุณเคยดำมาไหมไม่มึงไม่ใช่เที่ยวนี่คือดึงทางมึงนั่งแต่เครื่องบินแล้วก็นั่งรถพ่อพี่บอยแม่พี่บอยแล้วก็ในชีวิตนี้เสด็จขานในชีวิตนี้จะไม่ทำอีกแล้วที่เบตงแล้วไปเชียงรายโดยที่แบบใช้เวลาแค่แบบวันเดียวในชีวิตนี้จะไม่ทำอีกเฮ้ยเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นไม่รู้ไม่แต่ใน24ชั่วโมงไม่เอาไงไม่ครั้งหน้าใช่ป่ะข้ามประเทศญี่ปุ่นโอ้โหตายคือจะไปให้ได้ไม่ญี่ปุ่นต้องมันลิฟต์เนี่ยจุนชอบก็ชอบคลิปซ่อนเงินเพราะว่ารู้สึกว่าทีมงานแบบตั้งใจแบบคลิปไม่มีแบบเล่นอะไรจะแบบจุนเก่งไงพร้อมซ่อนเงินปุ๊บแบบโอ้รู้สึกว่าทุกคนแบบมีความรู้เอาให้สุดจริงอันนี้ดูไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวดูจูนตอนแข่งในกรอบจูนจะรู้ยิ่งกว่านี้เออคอยดูท่าแท้ของจูนนะตอนที่เราต้องเยงอาหารนะใช่ไปดูนะอาหารในคลิปนั้นมีค่าเท่าเงินที่หาในวันนี้โอเคได้แล้วครับผมชอบคลิปมวยปั้มแล้วลูกเมย์ชอบคลิปไหนมากที่สุดไม่มีที่สุดนะไม่ชอบเหรอไม่ใช่ชอบแบบชอบหมดอ่ะคือไม่ชอบที่เน็ตต่อยชนะ2รอบในปีเดียวชกเรียบร้อยจะไม่เป็นเน็ตจากทีมแล้วครับโอเคคำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้คือคลิปที่แบบน่าจดจำที่สุดแบบที่แบบอาจจะดีไม่ดีก็แล้วแต่แบบมันมีแบบจุดพีคของปีของตัวเองจำฝังใจอะไรเอาผมก่อนเลยได้ไหมเอาผมก่อนเลยได้เอาอะไรกระโดดล่มนี่มีกอล์ฟนี่ช้างหุ่นลานหุ่นสันโอ้ยสันเดี๋ยวโอ้ยสันเป็นใจป่วยเลยเรื่องของเรื่องคือพักป่วยเราไม่ได้เตรียมใจไงเราไม่ได้เตรียมใจไปไงพวกคุณเตรียมใจเป็นอาทิตย์แต่พวกผมไม่ได้เตรียมใจไปอยู่ได้โดดเลยเนี่ยใช่ช้างไม่ได้วางแผนที่จะโดดใช่ไม่ได้วางแผน
เอ็มชอบปังฉุกประทับใจปังฉุกทำไมมึงย้อนจะเอาอันซ้ำกันกับอู้ปังยิงฉุกช่วยชาติชกกล้องชกกล้องดีๆปังยิงฉุกช่วยชาติแชมเปี้ยนก็ทั้งปีนะมีอยู่คลิปเดียวที่มีความหลังสำหรับผมมากที่สุดคลิปที่โดนด่าเยอะที่สุดนะใช่ผมคิดว่าผมรู้แต่ว่าลองดูลองทายลองทายน้ำแข็งผมน้ำแข็งผมคิดว่าจุดพีคคือตรงที่กอล์ฟได้ลูกดอกจากข้างล่างยิงเข้าไปโดนหูชั่วโมงในโรงงานโรงงานล้างที่เราอยู่กันไม่ครบรู้สึกเป็นที่เดียวที่อยู่ไม่ครบมั้งใช่ยืนก็คือผีหลอกอ๋อที่ไม่ผีหลอกมาแล้วเรารีบกลับกันก่อนเอาความจริงไหมคือช่วงนั้นอ่ะหลายคนจะรู้ว่ามันเป็นเริ่มต้นของโควิดอ๋อแล้วคือวันนั้นแล้วนะคือช่วงนั้นอ่ะคือแมททิวกับลิเดียเขาเป็นแฟนกันใช่ไหมใช่แล้วก็ช่างแต่งหน้าของลิเดียกับเชียเชียนี่ก็เป็นคนเดียวกันแล้วเชียมาแต่งหน้าเชียเชียมาซ้อมมวยกับเนสและคลิปนี้คือเป็นวันแรกที่พวกเรารู้กันหมดมันก็เลยไม่มีกติกาใจอยากจะอยู่ต่อกูเป็นหรือยังวะร้อนก็คิดใช่แบบแสบใช่ถ้าเชียร์ติดร้อนก็ติดแน่ติดทั้งทั้งทีมก็ติดใช่แล้วเราผมเรานั่งกินข้าวด้วยกันเรานั่งแบบโอ้โหแบบไม่แล้ววันนั้นหมีกับเนยไม่ได้อยู่ด้วยกันนะหมีก็ไปที่นึงกับเพื่อนแล้วหมีขับรถไปแล้วก็มีเพื่อนอยู่ในรถอีก3คนแล้วพอเนทพูดถึงเรื่องนี้มาเสร็จปุ๊บหมีก็บอกว่ากระจายต้องบอกเพื่อนก็ต้องบอกเพื่อนคือหนักใจมากหนักใจมากว่าแบบเอ้ยมีโอกาสยังไงแต่ก็ต้องบอกเพื่อนทุกคนหน้าแบบตุ้มเสียงก็คือแฟนคลับแทมทุกคนถามในคลิปนี้ว่าทำไมเรารีบกลับบ้านเพราะอันนี้แหละคือติดโควิดเราคิดอยู่ว่าถ้ามีใครเสี่ยงไม่ควรจะอยู่ด้วยกันทุกคนควรจะกลับบ้านโอเคแล้วหมีคลิปไหนประทับใจที่สุดเลยนะนี่ค่ะคลิปทดสอบทีมงานดูว่าทุกคนเนี่ยจะรักหมีไหมมาว่าเนทไปปะเมื่อวานไปเตะบอลใช่ไหมตอนกลางคืนอ่ะ yes เร็วมากประทับใจอ่ะประทับใจมากจัดใจทีมงานประทับใจในทีมงานคุณภาพครับแก้วครับแก้วโอเคจะสำหรับวันนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกคนพวกคุณเองอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ข้างล่างว่าชอบคลิปไหนมากสุดไม่ชอบคลิปไหนมากสุดแล้วแบบอันไหนแบบน่าจดจำที่สุดแห่งปี2020และขอบคุณทุกคนที่ติดตามเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทำคลิปความคิดแห่งผมเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างของปีที่ผ่านมาแต่ขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราพูดพร้อมกันไหม Happy New Year ของปี Happy New Year New Year Happy New Year อะไร Happy New Year บอยเป็นคนพูดว่า Happy New Year ขอบคุณที่พูดก่อนเลยโยนโอ้โหบอยมีเมียแล้วบอยพูดแต่ไอตาคำพูดสุดท้ายของปีนี้ที่เราจะบอกทุกคนพร้อมกัน1 2 3